สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Tiny Pan ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปคัมแบ็กคลิปแรกนะคะหลังจากที่เราห่างหายไปกับการทำคลิป YouTube นะคะนานมากๆเลยใครสังเกตนะคะหรือติดตามมานานเราจะเห็นว่าหลังจากที่เรากลับมาจากแลกเปลี่ยนเราเข้ามหาลัยเนี่ยเราไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะเหตุผลนั้นก็คือว่าการเรียนมหาลัยเนี่ยเป็นการเรียนที่แบบค่อนข้างเครียดนะคะแล้วก็ต้องโฟกัสมากๆเลยแล้วเราก็ไม่ได้มีช่วงเวลาเก็บยาวๆนะคะที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเวลามานั่งตัดคลิปถ่ายคลิปอะไรหนีได้เพราะว่าปี1ปี2นะเราก็เรียนซัมเมอร์ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตอนปี3เนี่ยเราก็ฝึกงานแล้วก็อีกทีเราก็จบแล้วก่อนที่เราจะไปหางานทำหรือว่าเริ่มจริงจังกับชีวิตเนี่ยเราคิดว่าช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่เราจะกลับมาทำคลิป YouTube อีกครั้งนึงเหตุผลนึงนะคะนอกจากว่างเนี่ยก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราโตมากับสกุชี่จริงๆเราเล่นมาตั้งแต่ป .6 นะคะตอนนี้เราจบมหาลัยแล้วนะคะยาวนานมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราถนัดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอนจอยกับการทำคลิปเกี่ยวกับมันนะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนที่ในที่สุดแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เราได้จับกล้องแล้วก็ลือสกุชี่ออกมาถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีคนดูคลิปสกุชี่อยู่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสสกุชี่เนี่ยกำลังกลับมาแรงมากๆเลยนะคะเราเห็นคนทำแบบคลิปรีวิวใน IG หรือว่าคลิปTikTok นะคะเกี่ยวกับสกุชี่เยอะมากแล้วก็เราก็เลยสนใจที่อยากจะกลับมาทำนะคะเราก็ยังขายสกุชี่เหมือนเดิมนะคะเราก็ยังเก็บสกุชี่เหมือนเดิมทุกคนสามารถเห็นได้จากแบ็คกราวนด์ข้างหลังนะคะอัปเดตชีวิตกันจบแล้วนะคะค่อนข้างยาวนิดนึงตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่พาร์ทของการรีวิวสกุชี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวง่ายๆก่อนแบบว่าเริ่มต้นคัมแบ็คนะคะก่อนที่เราจะไปรีวิวคอลเลกชันของเรามากมายไก่กองข้างหลังใครที่ยังเล่นสกุชี่อยู่นะคะหรือว่ายังอยู่ในวงการสกุชี่เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้สกุชี่จีนเนี่ยมันบูมมากทุกคนเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีการเอาสกุชี่จีนมารีวิวนะคะเป็นสกุชี่ที่เรารู้สึกว่าเราชอบน่ารักแล้วก็คุณภาพโอเคนะคะตัวแรกนะคะที่เราจะรีวิวนะคะจะเป็นคุกกี้หมีหน้าตาแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทุกตัวเนี่ยจะมีแพ็กเกจของมันเองหรือว่ามีกล่องของมันนะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่หลังๆมาเก็บสกุชี่เนี่ยเราแกะออกจากแพ็กเกจออริหมดอันไหนมีกล่องแล้วก็เก็บกล่องแยกแล้วก็เอามาใส่ในถุงแก้วแบบนี้แทนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหมี่คุกกี้ตัวแรกนะคะนี้จะเป็นสีอ่อนที่สุดนะคะจะมี texture แบบนี้เลยทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างสวยนะคะความหนานะคะพอดีไม่บางไปไม่หนาไปสำหรับเรานะเขาจะมีลายเส้นอยู่ข้างหลังนะคะไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมมันจะเขียนว่าบิงบิงนะคะตรงนี้เราชอบเนื้อตัวนี้มากที่สุดเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันมีความนิ่มแล้วก็ความแน่นในขนาดเดียวกันนะคะเราเป็นคนที่ไม่ชอบสกุชี่ที่แบบนิ่มเกินไปนะคะอันนี้คือดีมากทุกคนตัวนี้แล้วก็แต่ละสีเนี่ยมันทำความที่บอกว่าไม่เหมือนกันนะตัวนี้นะคะจะเป็นหมี่ช็อกโกแลตค่ะอันนี้จะมีกลิ่นออกแบบว่าหอมๆกลิ่นเหมือนน้ำหอมมาทุกคนซึ่งเราไม่ค่อยชอบกลิ่นมันนะเรารู้สึกว่ามันสามารถทำให้เป็นแบบกลิ่นช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้ได้น่าจะเลิศกว่าทางสโลตัวนี้นะคะคือนิ่มมากนิ่มกว่าตัวเมื่อกี้คนดูสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมาจากสีแรกนะคะอันนี้คือสีแรกที่รีวิวไปแล้วก็อันนี้คือสีที่สองจะเห็นว่าตัวนี้จะมีความออกน้ำตาลส้มๆมากกว่านะคะตัวนี้จะนิ่มนะคะออกนิ่มเลยคือเนื้อมันทำมาไม่เท่ากันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนิ่มเลยอ่ะทุกคนแบบดูดิเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้สกุชี่จีนทำออกมาได้โอเคเลยนะแบบว่าเรื่องดีไซน์เรื่องเนื้อเรื่องคุณภาพนะคะก็คือดีขึ้นกว่าก่อนเยอะถัดมานะคะทุกคนเราจะสลับมาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นบ้างแล้วแน่นอนว่าแบรนด์ญี่ปุ่นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากไอบลูนั่นเองค่ะจริงๆกล่องตัวนี้สวยมากนะเดี๋ยวนี้สกุชี่แบบว่านิยมทำแพ็กเกจที่เป็นกล่องอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่ามันก็ดีนะแบบว่ามันโปรเทคสกุชี่สำหรับไอบลูรอบนี้ที่เราเลือกมานะคะก็จะเป็นแบรนด์นิชพวกนี้นะคะเรามีทั้งหมด5สีเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีที่1นะคะสีม่วงกลิ่นองุ่นนะคะเราจะให้ดูรายละเอียดรอบๆก่อนจะเห็นว่ามันมีแบบดีเทลเป็นไอซิ่งสีขาวๆแบบนี้ด้วยสวยอยู่นะในด้านของแบบรายละเอียดคุณภาพความเนียบไปยังไงเราก็ยังยกให้แบบแบรนด์ไอบูมแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเขาทำได้ดีกว่าจริงแต่มันอาจจะด้วยเรื่องแบบราคาที่สูงกว่าด้วยนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเราเดาว่าน่าจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเลมอนไม่ก็เกรปฟรุตอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือดีไซน์นะคะก็คือเหมือนกันเลยต่างกันแค่สีตรงนี้นะคะด้านหลังเนียนมากคนดูความสโลไม่สามารถเลือกเก็บสกุชี่ได้จริงๆอะเพราะว่ามันน่ารักแล้วมันก็สวยเป็นของสะสมที่รู้สึกว่าเออมันสวยอะสีที่3นะคะอันนี้จะเป็นส้มค่ะแล้วก็สีที่4ค่ะเป็นสีที่เราชอบมากที่สุดเลยนะคะนี่จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะเนื้อเราก็ชอบเนื้อตัวนี้มากที่สุดเพราะว่ามันมีความแน่นนะคะตัวอื่นมันจะออกแบบนิ่มไปนิดนึงสำหรับเราแล้วก็สีสุดท้ายค่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆกลิ่นพีชนะคะตัวนี้เนี่ยของหมดเยอะนะคะแบบว่าคนชอบซื้อสีนี้กันคิดว่าเพราะมันแบบมันดูคลีนนะคะมันน่ารักสีแบบซอฟ
แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่นิ่มสุดเหมือนกันนะคะมันนิ่มมากเลยอะถ้าเทียบกับชิ้นอื่นโอเคค่ะสำหรับชิ้นสุดท้ายนะคะเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะคะเราอยากกลับมารีวิวแบบค่อยๆทีละนิดก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานจีนนะคะจะเป็นพายสีขาวหน้าตาแบบนี้แบรนด์จงอันนะคะของจีนนะคะตอนที่มันออกมาใหม่ๆเราจำได้ว่าแบบทุกคนแบบ go crazy กับมันมากเพราะว่ามันมีหลายสีแล้วมันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็ราคาจับต้องได้ตัวนี้มีขายด้วยนะคะทุกคนเรารับมาขายด้วยสามารถทักมาสั่งซื้อได้นะคะร้าน Star Wishes Squishies นี่ทุกคนดูเนื้อใครอยากเริ่มเล่นสควิชชี่หรือว่ามีงบแบบว่าจำกัดนะคะตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากสีสวยนะคะเนื้อดีคุณภาพก็ใช้ได้เลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวสควิชชี่ที่เราชอบบีบมากๆในช่วงนี้แล้วก็ไลฟ์อัปเดตนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ channel ของเราเนี่ยเป็นมากกว่าเรื่องสกูชี่นะคะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ถ้าแบบมีคนคอมเมนต์มาแล้วเราทำได้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะทำนะคะเพราะว่าเราอยากเปิดโอกาสให้กับแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะยังไงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมเลยค่ะว่าอยากดูเรารีวิวอะไรนะคะนี่คอลเลกชัน1ล้าน8แสนชิ้นของเรานะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ